บิจิโกนนี่ครับเราพาทุกท่านมาที่สนามรีโอสเตเดียมครับไปชมเกมฟุตบอลมูลนิธิไทยกรม FA ครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับเดอะแรบบิทบางกอก FC ครับเปิดบ้านต้อนรับทีมกิเลนพยอง SG เมืองทองยูไนเต็ดครับเกมนี้ก็มาเตะกันกลางสัปดาห์ครับแต่แฟนบอลของทีมบางกอก FC ยังแน่นเหมือนเดิมครับทั้ง2ทีมครับเพิ่งเจอกันมาในเกมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านที่เอาชนะไปได้2-1ครับก็ถือว่าเป็นเกมรีแมตช์อีกครั้งหนึ่งของคู่นี้ทั้ง2ทีมก็ส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามครับส่วนกัปตันทีมยังเหมือนเดิมครับนฤทธิ์ทวีกุลกับดัชกรของเราก่อนเกมก็มีการกระตุ้นนักเตะนะครับสำหรับทางด้านทีมสตาฟโค้ชของทางด้าน BGแล้วก็เป็นธรรมเนียมครับของมอคลาสที่จะมีการร้องเพลงกระตุ้นนักเตะก่อนเกมทุกนัดเริ่มเกมครับเป็นทางด้านมอคลาสที่ลุ้นก่อนจังหวะยิงไกลของวีรพงษ์ลูกนี้ครับกวินรับซองแตกครับแต่เจ้าตัวยังมาตามรับจังหวะ2ไว้ได้ครับจังหวะรุนแรกของเกมเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยบอลยาวลูกนี้ครับลาซาลัสเคมีหลุดกับดักล้ำหน้าแล้วลาซาลัสได้กระดกบอลลูกนี้ครับโอ้โหไม่เข้ากรอบครับน่าจะได้ประตูขึ้นนำจริงครับเจ้าบ้านเมืองทองหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้บุกปั้งจังหวะยิงด้วยซ้ายของมุทิชัยลูกนี้นะฤทธิ์ก็ยังไม่พลาดครับจังหวะเกมรุกของบีจีวันนี้ต้องบอกว่าสร้างสรรค์โอกาสได้หลายต่อหลายครั้งจังหวะยิงไกลอีกครั้งครับผลนี้เป็นเจ้าโดมครับบดินทร์ภารายิงก็ยังไม่เข้ากรอบและจังหวะบอลทำชิ่งกันจังหวะนี้ครับเป็นทางด้านบราเซ่อิลิโจสกีพลิ้วหนีครับไปถึงสุดเส้นหลังแล้วผ่านมาหน้าประตูลูกนี้ลาซาลัสโอ้โหแน่ได้จริงครับจังหวะเข้าฮอสลูกนี้ครับสกอร์ยังอยู่ที่0-0ครับจังหวะเกมรุกของ BG นี่ยังโหมกระหน่ำต่อเนื่องและจังหวะยิงไกลของพิรพงษ์ลูกนี้ก็ชนเสาอีกครับพลาดกันได้ประตูขึ้นนำไปครับโอ้โหจังหวะนี้แต่หลังจากนั้นจากจังหวะนำชิงลูกนี้ครับได้ยิงไกลครั้งภูริทัศน์แม่ต้องบอกว่าโหมบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับ BGบอลรุกของทางด้านมาคลาสจังหวะนี้ก็วิดจะได้เหมือนกันครับคิมดองจินไม่ปล่อยบอลตกแล้วลาซาลัสฉกได้แล้วเอี้ยวตัววอลเล่ตรงนี้ข้ามคานออกหลังเลยครับหลังจากนั้นนี่ต้องชมจังหวะชิง1-2ลูกนี้สุภเสกใจมาให้ลาซาลัสแล้วก็เรียบร้อยเลยครับประตูแรกที่รอคอยมาแล้วครับมาคลาสลาซาลัสชายบี้ครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะนำชิง1-2กับสุภเสกครับเนี่ยชิงจังหวะเดียวเลยครับลาซาลัสนี่แน่นอนเลยครับลูกนี้ยิงผ่านกวินธรรมสัจจานันท์เข้าไปครับเป็นประตูแรกของเกม1-0ครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะหลุดเข้าไปยิงของลาซาลัสลูกนี้ครับคมเหลือเกิน1-0ครับบางกอกกลาส FC ขึ้นนำ SG เมืองทองยูไนเต็ดไปแล้วครับเมืองทองเสียประตูนี่พวกเขาเปิดเกมรุกแรกคือเลยครับจังหวะยิงไกลของดัชกรของเหลาลูกนี้นฤทธิ์ก็ยังไม่พลาดครับจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับของทางด้านพุทธิชัยทาทองลูกนี้นฤทธิ์ก็ยังทุบบอลทิ้งออกมาได้ครับขออภัยเป็นดัชกรนะครับแต่บีจีครับได้หลุดมาจังหวะนิโกชิหลุดไปจะยิงเป็นมิลานบูราโลครับโอ้โหเข้าสกัดจากทางด้านหลังครับในพุทธศิลป์เป่าเป็นจังหวะฟาวไปแล้วครับแต่ให้มีแค่ใบเหลืองนะครับลูกนี้จังหวะทะลุช่องลูกนี้นี่ครับกำลังจะง้างยิงนะครับมิลานมาสกัดข้างหลังครับให้เป็นใบเหลืองครับโอ้โหแล้วโกชิก็ลุกขึ้นมาสังหารลูกนี้เองไม่พลาดครับ 2-0 เลยครับโกชินี่ยิงทั้งในเกมลีกแล้วก็ในฟุตบอลทั่ว FA Cup ครับครับดูจังหวะยิงของเจ้าตัวอีกครั้งครับโกชิคนละทางครับกวินพุ่งไป 2-0 ครับ
นิ่มๆเลยครับโกชิประตูที่2ของเกมนี้ครับแล้วก็เป็นทางด้านบางกอกกลาสครับที่ทะยานหนีห่างเป็น2ต่อ0แล้วครับช่วงเวลาที่เหลือในช่วงครึ่งเวลาแรกครับไม่มีประตูเพิ่มครับเป็นทางด้าน BG ที่ขึ้นนำมุงพอไปก่อน2ต่อ0ครับครึ่งหลังครับเมืองทองพยายามจะเปิดเกมลุกสู้แต่จังหวะรุ่นแรกนี่เป็นของ BG ครับราเซ่หลุดเข้าไปยิงมุมแคบลูกนี้ครับเกือบจะเป็นประตูที่3แล้วโอ้โหยังตีเซฟเกวินครับที่เสาแรกหลังจากนั้นนี่โมเมนตัมจังหวะบุกยังเป็นของ BG ลาซาลัสได้หลุดมายิงลูกนี้ก็แหมติดบล็อกทศพลราเทศครับออกหลังไปจังหวะฟรีคิกของเมืองทองครับลูกนี้จังหวะสุดท้ายเป็นทศพลได้โหม่งชนสาวครับและจังหวะนี่ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกฟาวไหมไอ้ฟาวบอลไปอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้เป่าเป็นลูกฟาวไปแล้วครับจังหวะเกมรุกของ SCG เมืองทองทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับยิงไกลของสารัตอยู่เย็นลูกนี้ก็ติดเซฟของนฤทธิ์ครับเมืองทองที่บุกหนักก็วิจะโดนจังหวะโต้กลับของทางด้านบางกอกกลาสเล่นงานครับจังหวะยิงไกลลูกนี้ของวีรพงศ์ก็ฉลับทางด้านมาริโอครับออกหลังไปได้ลูกเตะมุมครับและจากลูกเตะมุมสั้นลูกนี้ครับบราเซ่โฉบขึ้นมาโมงลูกนี้ครับโอ้โหสวยงามครับแต่สุดท้ายนี่ทางด้านผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงเป็นจังหวะล้ำแน่นะครับเมืองทองที่ได้บุกจังหวะนี้2ต่อ1เลยครับโอ้โหโตขึ้นมาเป็นกาสิเดชวิทยาวงศ์ครับตัวสำรองไล่มาแล้วครับทางด้านทีมเยือน SCG เมืองทองแต่ BG นี่ต้องบอกว่ายังไม่ยอมครับจังหวะเบี่ยงด้วยขวาลูกนี้ของสุภเสกเกือบจะเสียบเสา2อยู่แล้วครับลูกนี้กวินโอ้โหบินปัดทิ้งออกไปได้ครับบอลโต๊กตับของ BG ครับและจังหวะนี้เป็นทางด้านภูริทัศน์จริกานนท์ครับโอ้โหมันโดนใบแดงจังหวะนี้เข้าสกัดแล้วก็บวกกันทางด้านคิมดงจินครับแต่10คนก็ยังบุกอย่างต่อเนื่องจังหวะนี้ครับหลุดไปแล้วคิมคืนหลังส่งสั้นไปลิโจสกี้โฉบมาได้และจังหวะสุดท้ายแม่ยิงเป็นชนสาวครับโอ้โหเกือบจะเป็นประตูที่3ของ BG แล้วครับจังหวะยิงของบาเช่ลิโจสกี้ครับรวมไปถึงจังหวะหลุดเข้ามาลูกนี้ครับจังหวะหลุดของลาซาลาสยิงด้วยขวาลูกนี้ก็ติดเซฟกับวินอีกครับยังไม่ได้ประตูที่3ครับ BGช่วงเวลาที่เหลือในเมืองทองโลกมีโอกาสจังหวะยิงลูกนี้ของมิลานบูราโลก็เข้าข้างครับลูกนี้ยิงได้ไม่ดีครับจังหวะบุกของบีจีนี่ต้องบอกว่าอันตรายครับและลูกนี้ไหลมาให้ทางด้านบราเช่ยิงลูกนี้ก็ติดเซฟกับวินอีกครับช่วงเวลาที่เหลือครับเมืองทองหมดสิทธิ์ที่จะทำประตูตีเสมอครับหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นมาลกัสเอาชนะ SCG มึงทองไปได้2ต่อ1ครับตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอล FA ครับได้สำเร็จก็ค่อนข้างเหมือนที่บอกนะครับเราเร่งจังหวะในการเข้าทำนะแล้วก็เราทำได้ดีในแนวรุกนะสองประตูในครึ่งแรกที่เห็นได้ชัดว่าน้องๆช่วยกันเล่นนะครับแล้วก็ยังมีข้อผิดพลาดหลังจากโดนใบแดงเราก็เสียขบวนไปหน่อยแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนลงไปก็ช่วยเกมได้นั่นคือสิ่งสำคัญที่เราทำให้ผลงานได้ตรงนี้ก็เสียดายนะเสียดายหลายลูกที่เรามีโอกาสแล้วเราก็มีข้อผิดพลาดในการฟินิชชิ่งจังหวะสุดท้ายนะนั่นคือปัญหาของเราแล้วเราปล่อยให้เขามีโอกาสเข้าทำเราแล้วก็เกือบพลาดเหมือนกันนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้แล้วก็ภูมิใจนะภูมิใจที่ทุกคนรวมใจกันสู้นะวันนี้เรา10คนเราก็สู้ด้วยเห็นว่าจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ได้ในเกมนี้ก็มองเลยสองมุมนะว่าเพราะกรรมการเขาก็ไม่อยากผิดพลาดนะแต่ว่าพอมันเกิดจุดโทษมาแล้วเราก็
เราก็อยากได้ใบแดงให้เหลือ10คนเท่ากันเราก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไปแล้วก็ผ่านไปแล้วเราก็เป็นผู้ชนะด้วยนั่นคือจบกันก็คาดหวังนะคาดหวังว่าเจอเราเข้ามาในรอบ4ทีมเราก็เจอได้ทุกทีมนะแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าเราจะจับอเวหรือว่าเป็นเจ้าบ้านนั่นเองแค่นั้นครับสิ่งสำคัญ